วัสดีค่ะทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะพบกับมิ้นกับรายการ Cutie Kitchen ค่ะจะมาทำอาหารหน้าตาน่ารักน่ารักให้คนที่คุณรักทานกันนะคะวันนี้ค่ะเมนูที่มิ้นจะเอามานะคะเป็นเมนูเบสิกพื้นฐานที่คุณแม่ทุกท่านนะคะสำหรับมือใหม่ค่ะที่อาจจะยังทำอาหารไม่เป็นนะคะหรือว่าทำอาหารไม่คล่องค่ะลองเมนูนี้ดูค่ะเพราะว่ามีวิธีการทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดหมูแต่ว่าเป็นหน้าหมีนะคะกำลังงงอยู่ข้าวผัดหมีแต่เป็นหน้าหมูถูกแล้วค่ะข้าวผัดหมูแต่ว่าเป็นหน้าหมีค่ะวันนี้นะคะหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะคะวิธีการทำนะคะมีไม่กี่ขั้นตอนเองค่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะคะไปดูวิธีการทำและส่วนผสมกันเลยค่ะมาเริ่มทำเมนูข้าวผัดหมูกันเลยนะคะมิ้นก็จะเริ่มจากการเอาไข่ค่ะตอกลงไปในกระทะก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่หมูลงไปผัดไปสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าทำสำหรับเด็กนะคะเราอาจจะไม่ต้องใส่พริกไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มรสชาติสำหรับผู้ใหญ่ก็ใส่พริกไทยเติมลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะมินได้ข้าวผัดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมินจะเอาข้าวผัดนะคะใส่ถ้วยอะไรก็ได้ค่ะที่ทุกคนมีที่บ้านนะคะแล้วก็คว่ำลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แรปค่ะทำปั้นนะคะข้าวเป็นก้อนหูเล็กๆ2ก้อนมาติดค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวสาหร่ายค่ะมาติดให้เรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งจานเป็นอันพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวผัดหมูค่ะ